เป็นอีกครั้งนะครับที่ผมเลือกหนังจากอันดับของ Netflix หนังใหม่ผมไปเจอเรื่องนึงนะครับผมก็คือ All Quiet On The w e s t e r n f r o n t หรือชื่อไทยที่ว่าแนวรบด้านตะวันตกเหตุการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนนะครับว่า All Quiet On The w e s t e r n f r o n t เนี่ยเป็นภาพพยนตร์ที่มีมานานแล้วนะ เคยมีเวอร์ชันนึงในช่วง1930นู่นเลยนะครับเป็นหนังเก่าคลาสสิกเลยหนังสงครามต้องพูดว่าแอนตี้วอ์ฟิล์มนะครับคือเป็นหนังต่อต้านสงครามใจความเนื้อหาก็จะเป็นการบอกเล่านะครับถึงสถานการณ์ของทหารที่อยู่ในสงครามนั้นเล่าและสื่อออกมาในมุมที่ว่าสงครามอะครับมันไม่ได้มีอะไรที่สวยงามคนที่ มีส่วนร่วมอยู่ในสงครามนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะครับมักจะได้รับความสูญเสียไม่ทางด้านร่างกายก็จิตใจด้วยกันทั้งสิน้นในขณะที่คนที่ไม่ได้อยู่ในสงครามหรือคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในสงครามเนี่ยเขาก็จะมองสองฝั่งแล้วก็เอาใจเชียร์ฝั่งของตัวเองให้ลุกคืบเข็นฆ่าเพื่อชัยชนะและอ l l คว i e เอ็ดออนเดอะ r ฟเธ์ฟเนี่ยยังเป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากหนังสือนะครับคือเป็นหนังสือที่ ถูกเขียนโดยอิริกพอลเดอร์มาร์กนะครับผมซึ่งเป็นทหารนะครับที่มีประสบการณ์ในสงครามโลกครั้งที่1นั้นจริงๆนะครับแล้วเขาก็เอาประสบการณ์นั้นมาเขียนเป็นหนังสือ All Quiet on the Western Front นะครับผมแล้วก็ได้ถูกหยิบยกมาทำเป็นหนังในช่วง1930นะครับแล้วก็ถูกนำมาสร้างอีกครั้งหนึ่งตอนปี1979ผมจึงรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยๆนะครับผม All Quiet ออลเดอร์เฟตัฟลอนเนี่ยเราพอที่จะรู้จังหวะจากโคนมาแล้วเราพอที่จะรู้ทั่วท่ารีลามันน่าจะมาในฟิลของดราม่านะครับเอนตี Anti ้วอลฟิมนะครับเล่าถึงความสูญเสียมันจะไม่ใช่หนังที่อุกตรึกคือโครมแน่ๆและผมค่อนข้างที่จะไว้ใจออลควายเอ็ดออลเดอร์เฟตนฟลอนนะครับเพราะว่าออลควายเอ็ดออลเดอร์เฟตฟลอนเนี่ยถ้าทีมงานทํางานอาร์ตงานท็อปงานโปรดักชันถึงซึ่งผมไปดูตัวอย่างก่อนดูก็ได้เห็นว่างานพ็อปงานอาร์ตไม่น่าห่วงอ่า และที่เหลือผมว่าน่าจะสบายอย่างน้อยๆอาจจะมีแค่ย้อยๆอ่ดๆบ้างเพราะว่า All Quiet on the w ะเวทเทเนี่ยเขาจะเน้นเล่าเรื่องที่เน้นดราม่ามากกว่านะครับต้องบอกว่า All Quiet on the w ะเ r ท r ทอรปี2022เนี่ยสำหรับผมไม่ได้ถึงกับเป็นมาสเตอร์เพีซขนาดนั้นส่วนตัวผมนีรู้สึกว่าหนังมันจะมีช่วง เอ่ยเอ่ยเนื่อยเนื่อยยุ้ยยุ้ยช่วงตรงกลางนะครับผมว่าถ้าใครจะตายนะหมายถึงคนดูอะถ้าคนดูคนไหนจะตายนะผมว่าตายช่วงกลางเรื่องกลนแน่นอนนะครับแต่ว่าด้วยความที่หนังเรื่องนี้นครับเขาต้องการเน้นเน้นมากๆให้เห็นถึงเ,เรื่องของสภาวะสงครามนะครับผมคนที่นั่งสั่งการเซ็นนู่นนี่นั่งอยู่บนโต๊ะ ทำงานในห้องไม่ได้เหยียบโคลนเหมือนพลทหารเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองต่อสงครามอีกแบบในเรื่องมันจะมีนายพลคนหนึ่งที่เขาคุยกับทหารที่นั่งอยู่กับเขาเนี่ยครับผมไม่แน่ใจเรื่องยศนะครับกลัวพูดผิดนะครับเอาเป็นว่าเขาก็ถามประมาณว่าเอ้ยคุณเป็นลูกเต้าเหล่าใครที่ไหนไอ้ทหารที่กําลังแดกอย่างสบายใจเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่า เขาเป็นลูกของคนทำอานมานะครับก็คือฐานะดีเลยหมดสงครามปับ๊บชีวิตก็ไม่ลำบากแน่ๆนะครับผมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็รอให้หมดสงครามอยู่พอหมดสงครามปับ๊บเขาก็จะไปรับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านพอทหารคนนี้พูดจบเขาก็ถามกลับนะครับเจ้าตัวก็อธิบายว่ามึงรู้ป่ะกลัวเสียดายเสียดายที่กูเกิดช้าไปหน่อยพ่อกูเป็นทหารพ่อกูรบแนวหน้าทำสงครามชนะมนนักต่อนะัก กูคือตระก,กูลทหารแล้วกูเนี่ยตอนเนี้ยโคตรน่าเสียดายที่แม่งเซ็นสัญญาสงบศึกไม่ต่างอะไรจากการแบบขายชาติเนะี่ยความคิดเขาเนี่ยครับยอมจำนนเป็นไอ้ขี้แพ้พ้ายแพ้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งแบบกูว่ากูเกิดมาชาไปป่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยนะค,คือเน,นี่ยไมเซ็ตของเขาณตอนนั้นนะครับซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยตัวหนังเขาจะตัดให้เห็นบรรยากาศ ในสนามรบเลยนะครับมันจะมีกลุ่มต้องผมขอพูดว่ากลุ่มพระเอกแล้วกันนะครับที่เป็นทหารอยู่ในนั้นนะครับเขาก็จะโหยหาตลอดเวลาว่าเอ้ยหลังจากจบสงครามจะไปเป็นอะไรนะครับผมตัวหนังให้เวลากับทีมทีมนี้เยอะมากนะครับให้เวลาเยอะจนถึงขั้นที่ตอนจบของเรื่องอะ่ะมัน Impact อิมแพคกับผมพอสมควรโดยเฉพาะพอกับแคทมันถ้าจำไม่ผิดนะ่ะที่เขาเป็นช่างทำรองเท้าอะ่ะเออนะฮะ ในตอนท้ายของเรื่องอะผมรู้สึกว่าโอ้โหหนังมันอิมแพคผมพอสมควรโอเคมันอาจจะไม่ได้สร้างอิมแพคเท่าตอนเราดู The m i s สนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมก็รู้สึกว่า ด้วยความที่หนังมันให้เวลานะครับหนังสองชั่วโมงกว่านะเกือบสองชั่วโมงครึ่งประมาณนั้นนะครับคือหนังยาวพอสมควรและผมมีความรู้สึกว่าในช่วงระยะเวลาที่หนังมันกําลังเล่าความผูกพันตรงนี้นะครับในส่วนของตรงกลางที่มันมีเอ่ยเอ่ยเปื่อยเปื่อยไปบ้างเนี่ยมันก็ให้เห็นกิจวัตรประจําวันของทหารพวกนั้นไปขโมยห่านชาวบ้านคุยกันนั่งปอกมันฝรั่งอะไรเงี้ยคือ เราได้เห็นพวกนี้ทากิจวัตรประจําวันไปเรื่อยๆซึ่งช่วงจังหวะหนึ่งของเรื่องนะครับเนื้อเรื่องมันไม่ได้เดินทางไปไหนมันก็แค่ให้เราเห็นความผูกพันของตัวละครพวกนี้ที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือจังหวะหนังเรื่องนี้ที่ผมชอบเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นหนังคลาสสิกนะเออแล้วมันเอามาทําใหม่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเขายังคงจังหวะแบบหนังสมัยก่อนอยู่ ความแตกต่างระหว่างหนังสมัยก่อนนะที่ทุกคนใฝ่หามากโดยเฉพาะหนังไทยก็เป็นนะครับคือทุกคนจะพูดกันบ่อยๆว่าเฮ้ยห,หนังไทยสมัยก่อนเล่าดีมากสมัยนี้ทําไม่ได้แบบนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็คือความรวดเร็วนะครับยุคสมัยเนี้ย ทุกคนติดความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอาหารก็ต้องเร็วคลิป YouTube ต่างๆต้องเร็ว TikTok ได้รับความนิยมมากๆในการเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคลิปสั้นเพราะฉะนั้นคนดูยุคปัจจุบันเนี่ยเขาติดความรวดเร็วหนังยุคสมัยเนี้สังเกตว่าเราจะได้เจอหนังที่แบบผูกพันกับตัวละครแบบนี้น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่หนังยุคปัจจุบันนะครับผมถ้าเขาต้องการที่จะ อิมเพกตอนจบและอิม a พกตอนจบเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะต้องสร้างความผูกพันให้ตัวละครไปด้วยเนี่ยเขาก็จะใช้ทริคหนึ่งอย่างในการทําอย่างนั้นก็คือให้เราเห็นความสูญเสียบางอย่างของเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวละครนั้นๆหรือให้เห็นผลกระทบบางอย่างที่ตัวละครตัวนั้นต้องเจอก่อนนะครับคือจวดด้วยเหตุการณ์ดราม่าเลยนะครับผมแล้วก็เข้าคลายแม็กแล้วก็บิวสังเกตว่าหนังยุคป,ปัจจุบันจะเน้นไปทางบิวอัพแฟนซ์วิส แล้วก็ขายซึ่งมันจะต่างจากสมัยก่อนเราจึงได้เห็นผู้กุกับยุคเก่ากับภาพยนตร์ยุคใหม่ที่กระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ายุคสมัยเนี้ยภาพยนตร์เน้นการตลาดมากกว่าแต่ก่อนมากๆาก,กน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอควายอ e นเดอะเวทเทอร์ฟลอนนะครับผมมองว่าเป็นหนังยุคปัจจุบันที่ ยังใช้จังหวะเล่าที่ยังคงความคลาสสิกอยู่ในงานโปรดักชันที่มันร่วมสมัยผมถือว่าลงตัวพอสมควรซึ่งไอความลงตัวตรงนี้มันทำให้เรานอสโซเจียนะเออผมดูออคไวเอตเดอร์เฟตเตอรฟลอนดนี่ผมเพลินมากนะครับค่อยๆติดตามไปถึงแม้ว่ายอมรับกลางเรื่องมีเบื่อเมือมันกันแต่ผมยังไม่ถลับนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้เห็นคือเราได้เห็นบรรยากาศสงครามแบบที่ละเอียดมากๆคือถ้าใครชอบดูหนังสงครามผมจะบอกว่า a l l Quiet on the Western Front เนี่ย อาจจะเป็นภาพยนตร์ที่เฉยๆธรรมดาสำหรับคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอออินได้สนุกเพลินเก็บเข้าแคตตาล็อกของคุณได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นท็อป10 f a เวอร์ e ิของคุณก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครที่เพิ่งเริ่มชอบหนังสงครามพวกนี้แล้วกันและไปทางฝั่งของหนังสงครามที่เน้นดรามา่าเรื่องนี้คุณน่าจะชอบเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่เพิ่งกระโดด เข้ามาอยู่ในวงการของหนังสงครามเนี่ยคุณก็น่าจะหิวหนังสงครามมากๆยิ่งในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหนังสงครามหาดูไม่ได้ง่ายๆเนาะเท่หนังสงครามล่าสุดเลยนะที่เราดูแล้วผมรู้สึกว่าแม่งประทับใจมากๆอ่ะก็น่าจะเป็น1 9 1 7้เไหมเออหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดถ้ามีคนจะถามผมว่าเปรียบเทียบหนังเรื่องเนี้ยอควายออไเดอะเวทเธอร์ฟลอน์กับหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดอันไหนประทับใจกว่ากันพี่หนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดประทับใจกว่า แต่ผมจะพูดอย่างนี้ถ้าคุณชอบ1917คุณมาดู o r l q u i t t on the w e s t e r n Front จะทำให้คุณรู้สึกว่าอินกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนี่ผมพูดถึงกรณีของคนที่เพิ่งเข้ามาสนใจในหนังสงครามนะครับผมคุณได้ดู1917ตอนนั้นโอ้โหแม่งชอบมากไอ้เทียชอบมาก หนังลองเทคต้องพูดว่าเสมือนลองเทคเนาะเออเออแต่เราพูดว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเป็นลองเทคถูกต้องแล้วครับคือภาพยนตร์เรื่องนั้นคือลองเทคแต่เขาใช้เทคนิคหลายอย่างนะครับมีการตัดคัดหลอกนะครับแอบตัดชุบ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 แต่เนียนโคตรนะครับหลังเรื่องนั้นโคตรดีไปดูได้ถ้าใครยังไม่ได,ดูไปดูได้นะครับผมและส่วนตัวผมแนะนําด้วยว่าเฮ้ยควรดูคู่กันเพราะว่าตอน1917อะ่ะ มันจะพีคมากมันตื่นเต้นกว่านี้มันบิลลอัพกว่านี้งานโปรดักชั่นทำได้ดีกว่านี้หนังฟอร์มยักษ์ใหญ่กว่านี้แล้วเราได้เห็นสเกลของสงครามแบบที่ไอเหี้ยแบบเต็มๆเนะครับแต่ว่าดอน1917อ่ะมันไม่ได้เจาะลึกในเหตุการณ์หรือในกลุ่มคนของพลทหารแบบเหมือนออลไครเอตออล e นเวตตฟลอน์ K ead,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  แบบนี้นะครับ <K> <ead> เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่อง1 9 1 7เนี่ยมองภาพรวมที่ กว้างๆหน่อยเออกว้างหน่อยนะครับและออคไวเอตออเดอร์เวสต์ฟล็อตเนี่ย, All Quiet, All Front, ยมันก็เจาะตรงไปที่กลุ่มของทหารหน่อยเพราะว่าตัวหนังสือนะครับออคไวเอตออเดอร์เวสต์ฟล็อตเนี่ยครับ All Quiet, All เขาถูกเขียนโดยทหารที่มีส่วนร่วมในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะตอนนั้นมันเลยเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่เขียนจากคนวงในจริงๆเนียครับที่อยากสะท้อนให้ทุกคนเห็นจริงๆว่ามันโคตรที่จะไม่อภิรมหนังเรื่องนี้นะครับผมด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์ที่สร้างในปี2022นะครับตัวผู้กำกับเขาต้องการที่จะตรึงคนดูให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาเลือกจะทําก็คือเขาเปิด ด้วยบรรยากาศสงครามก่อนเพื่อตรึงคนดูให้อยู่ก่อนว่าอ,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 อย่าพิ่งลุกไปไหนอย่าพิ่งลุกไปไหนประมาณนั้นนะครับแต่ว่าข้างในของเรื่องจริงๆอ่ะมันก็จะเน้นดรามา่าแต่ผมจะบอกว่าเขาเปิดเรื่องได้ดีนะครับเป็นซีเควนซ์สงครามที่ประทับใจเป็นซีเควนซ์สงครามที่ดีนะเออดูเดือดเลยทีเดียวนะครับและงานโปรดักชั่นโคตรดีเลยแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็คือการเชื่อมซีนมีให้เห็น เด่นๆชัดๆหลักๆนะก็คือซีนช่วงเริ่มนะครับผมก็คือเขาจะใช้วิธีการเชื่อมเหตุการณ์ด้วยการที่หลังจากจบซีเควนซ์สงครามตอนเริ่มไปแล้วเนะครับเขาก็จะไปถ่ายที่บรรยากาศของศพทหารทั้งหมดถูกไหมครับแล้วก็มีการถอดชุดทหารจากศพออกไปซกักเพื่อจะเอามาให้ทหารใหม่รุ่นต่อไปแล้วก็มันจะมีอีกจังหวะหนึ่งนะครับหลังจากที่หนังเล่าเรื่องไปนะครับก็จะมีเสียงแสแนะแตบแทก แทกแท็กแเสียงแสแนมันจะแทนเหมือนเสียงรวมพลทหารนะครับหนังสงครามหรือหนังเกี่ยวกับทหารจะใช้กันบ่อยเสียงแสนแบบแท็กแท็กแแทกแท็แทกแท็แทกแท็อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะให้เสียงแสแนเข้ามาก่อนนะครับเพื่อใช้ในการเชื่อมพาทุกคนเข้ามาในซีนที่ทหารใหม่ถูกพูดปลุกเราเราจะเห็น ในเหตุการณ์นี้นะครับว่าทหารใหม่ทุกคนดูแบบภาคภูมิใจมากที่ได้ใส่เครื่องแบบนี้รับเครื่องแบบมาภาคภูมิใจโอ้โหยิ้มกว้างคือในยุคสมัยนั้นนะครับการได้ไปรบมันคือการไปคว้าชัยชนะมันไม่มีฝั่งไหนหรือไม่มีใครเลยนะที่คิดว่าเฮ้ยกูไปรบแล้วกูจะไปตายอ่ะไม่มีทุกคนแบบมองภาพสงครามในแบบที่ยังไม่เคยสัมผัสทั้ทงสิน้นทุกคนมองว่าไปเพื่อจะไปคว้าชัยชนะหลังจา,จากจบสงครามนี้พวกเราจะได้เป็นวีรบุรุษ อะไรอย่างนั้นเนี่ยครับทุกคนก็เลยเฮโลดีใจแบบกึกก้องกันนะครับแต่ตอนที่ทุกคนต้องถอดเครื่องแบบอย่าว่าแต่ความภาคภูมิใจเลยลมหายใจก็ไม่มีเครื่องแบบในเรื่องอะ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณใส่ตอนยังมีลมหายใจและภาคภูมิใจที่ได้ใส่มันแต่ตอนที่คุณถอดคือคุณถอดตอนตายแล้วเขาจะเน้นอะ่ะเขาจะพิธีวิถันกับการเชื่อมซีมากนะครับมีเหตุการณ์หรือมีเสียงมีซาวอะไรมาเชื่อมซีน ตลอดเวลาไอ้การใส่ใจเรื่องการเชื่อมซีนแบบนี้นะครับมันเพื่อสร้างความคอนติเนียเท่านั้นเองเนะเพราะว่าหลายๆครั้งในภาพยนตร์นะครับอันนี้พูดรวมๆนะมันจะไม่ใช่อะไรที่เราเห็นเหมือนเราเห็นภาพในชีวิตจริงนะครับที่คอนติเนียลหนึ่ตรงไปๆปไปไป,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 ไปบางครั้งมันจะมีการข้ามเหตุการณ์ข้ามช่วงเวลาข้ามสถานการณ์ไปบ้างมันเลยจําเป็นที่จะต้องมีอะไรบางอย่างเข้ามาเชื่อมทําให้เหตุการณ์ทั้งหมดมัน ดูเป็นเหตุการณ์เดียวกันไหลลื่นและสมูทนะครับหนังเรื่องนี้ทําเรื่องนี้ได้ดีอีกอย่างหนึ่งที่หนังเรื่องนี้ทําได้ดีแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่โอเคนะและจริงๆมันเป็นเหมือนมาตรฐานของหนังสงครามนะก็คือการใช้เ t ตตี้แคมคือเซตตี้แคมนะครับเป็นอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์ที่แทบจะอยู่คู่หนังสงครามเลยเพราะว่าหนังสงครามเนี่ยมันมีเซตอัพที่ใหญ่เขาต้องการที่จะสร้างสถานการณ์สงครามขึ้นมาและสิ่งหนึ่งที่ จำเป็นจะต้องใช้ซิรี้แคมก็คือลองเทคกการทำลองเทคจจำเป็นจะต้องใช้ซิรี้แคมนะครับผมเพื่อที่จะให้เกิดการสมูทมากขึ้นนะครับผมมันก็เลยทำให้ลื่นไหลแต่ถ้าเปรียบเทียบซีนสงครามระหว่างเรื่องนี้กับ1917ว่าเรื่องไหนแม่งเผ็ดกว่ากันเนี่ยผมมองว่า1917เผ็ดกว่านะครับแต่ก็คงเผ็ดไม่สู้กับโอพัฟ ผมจะบอกว่าโอพัฟนะครับรสชาติใหม่เขาให้ชื่อคอนเซ็ปต์คือสไปซี่โคเรีย มีอยู่2รสชาติด้วยกันก็คือตัวสวีทโคเลียจะออกรสชาติมีหวานเผ็ดแซมแซมกันไปรสชาติกลมกล่อมกําลังดีสําหรับคนที่ชอบเผ็ดนิดนิดนดหวานมันอร่อยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากสะใจกว่านั้นนะครับบางทีอาจจะต้องการการกระตุน้นไงให้รู้สึกตื่นตัวและรู้สึกอร่อยไปในเวลาเดียวกันขณะที่ดูหนังแนะนําเลยครับอีกรสชาตินึ่งคือ Extre m e Spicy o โลียในซองสีดํา ตัวนี้จะเผ็ดโดดเลยเผ็ดโดดดุดันสาใจนะครับแล้วก็เอออย่าลืมนะครับซื้อครบ300บาทคุณถ่ายบินเก็บเอาไว้นะเออถ่ายรูปบินเก็บเอาไว้นะครับแล้วส่งไปที่เพจแล้วก็เลือกได้เลยนะหมอนผ้าห่มของทางโอพัฟก็ได้นะครับหรือเป็นหมวกผ้าห่มของทางโอพัฟก็ได้นะครับมีบ่อยครั้งนะครับผมที่ตัวหนังเรื่องนี้ใช้วิธีการนําเสนอแบบนี้ก็คือวิธีการตัดสลับ2เหตุการณ์นะครับโดยที่จุดมุ่งหมายเนี่ยต้องการนําเสนอถึงภาพสะท้อนนะครับที่มีต่อ จุดยืนของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ต่างกันก็คือมันจะมีหลายช่วงนะครับที่ตัวหนังเนี่ยเข้าให้เห็นภาพความสูญเสียสงครามเนาะเราก็สนุกตื่นเต้นไปกับบรรยากาศสงครามนะเออแต่มันเป็นความตื่นเต้นที่รู้สึกเศร้าและหดหูอยู่ในใจด้วยนะเออผมรู้สึกแบบนั้นเนี่ยครับผมตัดสลับกับคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะมันมีภาพที่ตัดสลับในหนังเลยด้วยที่แบบทหารแม่ง ลุมไล่ต้อนไปแล้วนะแล้วไปเจอห้องสเสบียงของฝั่งสตรูนะครับแล้วก็กินกินแบบกินงูมาโอ้โหมันไม่เคยเห็นขนมปังจิ้มแยมนี่คือแบบสวรรค์ชิบหายแบบโอ้โหมันกิ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 นห่านต้มเนี่ยเหมือนอารมณ์แบบไก่ต้มน้ำปลาอย่างเงี้ยนะก็โอ้โหม่งสวรรค์กูเป็นนี่ชีวิตมึงแล้วกูได้กินไก่ต้มน้ำปลาประมาณนี้นะแต่ตัดภาพไปพวกระดับสั่งการน่ะเขาก็นั่งหั่นขนมปังจิ้มปึ๊บจิบชา กินนมปังอะไรอย่างนี้นะครับความแตกต่างของขนมปังหนึ่งแผ่นที่อยู่ในสถา,านการณ์ที่ต่างกันนมปังเหมือนกันแต่ว่าพอไปอยู่ในมือทาหารมันดูแบบโอ้โหมีเลอะข้ามากแต่พอไปอยู่ในห้องรถไฟก็กินโอ้โหแม่งเย็นสบายจิบชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังเรื่องนี้ใช้ แบบเนี้บ่อยเพื่อเป้าหมายในการสะท้อนสิ่งที่หนังมันจะเป็นก็คือ anti w a r film นะครับและตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนเชื้อที่เขาคอยตอบย้ำวิวบิวไปเรื่อยๆจนมีจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันฮิตผมมากอะ่ะก็คือจุดที่สุดท้ายแล้วะนะครับทหารทุกคนในเรื่องอพอรู้ว่าสงครามจะจบอะเขาดีใจเว้ยเขาดีใจแต่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระเอกเขาพูดออกมาแล้วผมแบบเออวะ่ะ เออแม่งไอประโยคชุดเนี่ยมันสะท้อนคนที่ผ่านสงครามได้ดีเลยเขาบอกว่าสงครามมันจบแล้วก็จริงเราได้กลับบ้านก็จริงเราสงบแล้วเราได้ทําในถึงที่อยากทํามึงคุยกันวันนั้นอยากทําอะไรมึงได้ทําจริงๆแล้วไอ้เหี้ยแต่กูจะไม่มีวันลืมเลยกลิ่นคาวเลือดกลิ่นอับของน้นําโครนกลิ่นขมเหลดินปืนกลิ่นสงครามอะ กูจะไม่มีวันกลิ่นสงครามเลยแค่พูดคำว่าสงครามกลิ่นมันลอยมาเลยเชี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าหนังเรื่องนี้มันทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมในการผูกเรื่องแล้วสร้างสร้างดามเมจบางอย่างกับความรู้สึกเรานะครับอีกเรื่องนึ้งที่ผมอยากจะชมนะก็คือการจบเรื่องหนังเรื่องนี้ใช้เวลาในการเล่าเหตุการณ์จุดจบของตัวละคร สองตัวนานพอสมควรนะครับก็คือตัวละครพัดเอกกับตัวละครแคทต,ตัวละครพัดเอกกับแคทเนี่ยเป็นตัวละครที่เราเห็นตั้งแต่แรกนะครับเขาสนิทกันมากเนี่ยครับเพิ่งมาเจอกันในสงครามนี่แหละนะครับแล้วก็สนิทกันเราก็รู้สึกสนิทกับตัวละครสองตัวนี้ด้วยนะครับจุดจบของตัวละครแคทผมรู้สึกว่าแบบแม่ง oh <man. S 1> คือตัวละครแคทอะเขามีลูกมีเมียแล้วลูกเขา าตายนะครับตายลูกเขาตายแต่ผมจําได้ครับคล้ายคลับคาเหมือนในเรื่องบอกว่าจะเป็นฝีดาดอะไรสักอย่างแต่เอาไปว่าป่วยตายอย่างนี้ละกันเนี่ยครับลูกเขาป่วยตายแล้วเมียเขาก็เขียนจดหมายมาส่งอาหารมาให้นู่นนี่อ่านหนังสือไม่ออกเวลาภรรยาที่บ้านเขียนจดหมายมาก็ให้พระเอกอ่านให้เราได้เห็นพระเอกกับแคทนั่งขี้ข้างกันแล้วอ่านจดหมายเขาไม่ได้ให้เราเห็น อไอ้แคทอ่านจดหมายทุกฉบับหรอกนะครับแต่ว่าเรารู้สึกได้เลยว่าไอ้เฮียนี่คงไม่ใช่จดหมายฉบับแรกแน่ๆแ,และเขายังรู้สึกมีความแบบสะอื้นเหมือนจะร้องไห้ให้จดหมายนี้แสดงว่าเขารักแฟนเขามากเขารักลูกที่เสียไปของเขามากเขาเฝ้ารอมากๆเป็นอีกหนึ่งคนที่เฝ้ารออิสรภาพมากๆเฝ้ารอกว่าพระเอกด้วยซ้ําไปพระเอกเนี่ยตอนท้ายอ่ะมันยังมีความรู้สึกแบบว่าไอ้เฮียแบบกูกูเหมือน กลายเป็นแบบติดอยู่ในสงครามไปแล้วอะสงครามจบแต่ความรู้สึกณตอนนี้ของกูมันไม่มีวันจบแน่ๆแ,แต่แคทอะมันเฝ้ารอมากๆเฝ้ารอที่จะไม่ได้ไปเจอเมียตัวเองเฝ้ารอที่จะได้แบบออกไปไหว้หลุมศพลูกแต่แคทไม่ต้องมาตายเพราะการกลับไปขโมยไข่ความมันก็แบบ ความคึกคนองส่วนหนึ่งเนยนะครับที่ทหารสองคนเหมือนแบบไอ้เหี้ยกูเคยมาขโมยไข่ขโมยอาหารที่นี่แล้วก็ชาวบ้านก็แบบไล่ยิงคุณลุงแก่แล้วนะครับยิงไม่โดนหรอกป่งเต้งป่งแป้งป่ง,ป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 งยิงไม่โดนหรอกลูกชายตัวเล็กเด็กตัวเล็กนิดเดียวถือปืนของปู่น่าจะเป็นปู่ตัวเองนะตามมาไอ้แคทกำลังยืนเยี่ยวอยู่สถานการณ์โคตรเศร้าโคตรน่าเศร้านะเขาไม่ได้เห็นจังหวะน,นั้นว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เราเห็นท่าทางของแคทเรารู้ได้เลยว่าไอ้เฮียเอ้ยทหารคนหนึ่งนะครับที่เมียหนึ่งลูกตายไปแล้วโดนยิงอยู่แถวๆนี้แถวแถวท้องแถวเนี้ยนะครับสถานการณ์นั้นไม่มึงตายก็เด็กตายมึงยังรอดแสดงว่าเด็กเด็กแม่งตายหาไปแล้วลูกกระสุนอันนั้นทำให้แคทต,ติดเชือ้อ แล้วก็เสียชีวิตในที่สุดเสียชีวิตก่อนสงครามจะยุติเท่านั้นเองถ้าเด็กคนนั้นไม่เดินตามมาแคทก็ไม่ต้องฆ่าเด็กคนนั้นแล้วแคทก็จะไม่ตายเขาไม่อยากให้ที่บ้านโดนขโมยหานขโมยไข่อะไรแบบนี้อีกเด็กคนนั้นก็แค่อยากจะช่วยที่บ้านปกป้องทรัพย์สินของตัวเองเด็กคนนี้จะต้องมาตายเพื่อยุติการกระทําของทหารหัวขโมยสองคนนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามึงไม่ต้องออกมาไล่ก็ได้เนี่คือขั้งสุดท้ายแล้ว แต่สุดท้ายเด็กก็ต้องตายแคทก็ต้องตายไม่มีอะไรที่เป็นประโยชน์จากการล้างแค้นครั้งนี้เลยที่บ้านก็ต้องสูญเสียลูกเมียที่รออยู่ก็ต้องสูญเสียพ่อในขณะที่สูญเสียลูกไปแล้วต่อมาหนังก็ขยี้ด้วยการสูญเสียตัวเอกของเรื่องไปนายทหารจําได้ปะนายพลที่บ้าสงครามมากกูโต,ตมาในตระกูลทหารนะครับกูเกิดช้าไปรู้สึกว่าการเซ็นสัญญาสงบศึกเนี่ย เป็นอะไรที่ขี้ขาดตาขาวขายชาติเพราะฉะนั้นแม่งสั่งการเลยช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะถึงช่วงเวลาที่สัญญายุติสงครามจะเกิดขึ้นสั่งเคลื่อนพลยึดพื้นที่อย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้กูจะเอาเป็นของกูสงครามสุดท้ายกูขอเถอะไอ้สัตว์พวกมึงจงลุกไปทหารเห็นค้านหมดแต่ทำอะไรไม่ได้ทุกคนก็ต้องเดินสู้รบไปอ่ะก็เป็นซีนสงคราม แต่จังหวะนั้นคือเป็นสีสงครามที่ไม่สนุกเลยสาหรับผมรู้สึกแบบเศร้าอึดอัดกดดันรู้สึกแบบหม่นมากมืดหม่นม,มัวหมองมากอ่ะพระเอกก็ก็กกทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องทําเดินทับเข้าไปสุดท้ายโดนแทงพอพระเอกโดนแทงจังหวะที่โดนแทงไปลมีดทะลุหน้าอกฟวกสัญญาณดังขึ้นมีคนประกาศว่าตั้งแต่นี้ต่อไปฝรั่งเศสและเยอรมันจะยุติการทำสงคราม ทุกคนกลับบ้านได้ปลายมีดของปืนทหารแม่งคาอยู่ที่หน้าอกพระเอกทหารคนนั้นชักปืนดาบชักปืนดาบออกไปแล้วก็เดินออกไปทหารที่สู้ด้วยกันมองหน้าพระเอกที่กำลังจะใกล้ตายด้วยสีหน้าที่แบบติดตาแน่ว่าไอ้ทหารคนนี้ที่กำลังจะฆ่ากูเนี่ยไม่งต้องมาตายในช่วงเสี้ยววินาที ที่สัญญาณยุติสงครามจะดังขึ้นไอ้เหี้ยผมรู้สึกว่าตอนจบหนังเรื่องนี้นมันมันดาเมจกับผมมากเลยผมรู้สึกว่าช่วงเวลาที่หนังเขาให้ในการที่ให้เห็นความสัมพันธ์ของทาหารให้เห็นมันแฟดแบ็กหมดเลยอ่ะเสี้ยววินาทีสุดท้ายของทหารบ้าสงครามคนหนึ่งที่สั่งเคลื่อนพลช่วงวินาทีสุดท้ายเพียงเพราะต้องการจะทิ้งทวนทิ้งทวน หลังจากนี้กูจะไม่ได้ทําสงครามอีกแล้วกูไม่เห็นด้วยกับการยื่นเอกสารยืติสงครามกูไม่เห็นด้วยมากๆสงครามมันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะดิวะและผู้ชนะต้องเป็นกูความภาคภูมิใจมันต้องได้ที่กูคนที่ไม่สมควรตายอย่างพระเอกและอีกเยอะแยะมากมายต้องตายหนังเรื่องนี้ไม่ว่าจะดูเมื่อไหร่นะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับ ไม่ก็เหมาะจริงๆนะครับกับคำว่า entity w a r film นะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพเรื่องนี้นะเรื่องบทเรื่องเรื่องสำหรับผมเนี่ยมันก็ทำได้ตามมาตรฐานนะถึงแม้ว่าความคลาสสิกก็อาจจะลดหลั่นลงไปตามงานโปรดักชันตามงานถ่ายทำตามบรรยากาศต่างๆมันก็ร่วมสมัยนะครับแต่ความคลาสสิกในวิธีการเล่าเรื่องนะครับการให้ความสำคัญและให้เวลากับตัวละครเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ก็ยังทำได้ดีมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ ทำให้ผมน็อตโซเชียถึงหนังเก่าๆวิธีการเล่าหนังแบบเก่าๆที่ค่อยๆเล่าสร้างความผูกพันกับเราตัวละครแต่มันก็เรียงไม่ได้จริงๆว่ามันก็จะมีช่วงเอื่อยช่วงย,วยุ้ยช่วงกลางๆอยู่บ้างนะครับแต่การแสดงงานโปรดักชันง,งานภาพยนงอาร์ตดีมากเลยนะครับดีแบบดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมออคว u เอตออนเดอะเวสเ n ิร์นฟนะครับขอให้ไว้ที่8.5คะแนนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ โอพัฟหาซื้อได้ที่เ e เ e ่นเวทุกสาขาหรือไม่ก็เข้าไปซื้อในช้อปปี้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างหรือไม่ก็ไปที่ออ l เซเว่ก็ซื้อได้และซื้อครบ300บาทเก็บบินเอาไว้นะครับถ่ายรูปแล้วอินบ็อกซ์ส่งไปที่เพจโอพัฟ นะครับแรกซื้อนี่ได้นี่ตุ๊กตาผ้าหม่มแล้วก็หมอนผ้าหม่มอันนี้มันเป็นฮูดนะเออลายซอมนีน่ารักน่ารักครับน่ารักนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่แอบใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูตากุนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณรึเป,ปล่านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ